ครับสวัสดีครับมาทําไข่ตุ๋นปูอัดกันนะครับทําง่ายๆนะครับผักไม่พร้อมนะครับผักมีแค่นี้นะครับก็ยังได้นะครับครับไม่ว่าจะเป็นต้นหอมหรือแครอทก็ไม่มีนะครับในตู้เย็นครับมีหอมหัวใหญ่อยู่ครึ่งลูกนะครับแล้วก็ปูอัดนะครับไข่มีอยู่นะครับก็มื้อหิวๆแบบนี้นะครับก็มาทําทานนะครับเชิญเพื่อนทําตามได้เลยนะครับครับก็ครับซอยหอมใหญ่นะครับแล้วก็หั่นปูอัดนะครับเป็นชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีผักชีนะครับเป็นส่วนประกอบนะครับยังหลงเหลืออยู่ในตู้นะครับแล้วก็มีไข่นะครับต้นหอมไม่มีนะครับก็หั่นหอมหัวใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆครับสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับใช้ไข่ไก่สี่ฟองนะครับครับดูนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับพอประมาณนะครับพอประมาณนะครับไม่งั้นจะเค็มนะครับกะเอานะครับครับกะปริมาณนะครับครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวสักครู่ก็ใส่น้ําเปล่าลงไปนะครับหรือว่าน้ําต้มสุกแล้วครับที่เย็นแล้วนะครับใส่ลงไป2เท่าตัวนะครับครับใส่พริกไทยป่นไปหน่อยนะครับเพิ่มความเผ็ดนิดๆนะครับเผ็ดหอมนะครับใส่น้ำไปสัก2เท่านะครับ2เท่าของไข่นะครับครับกับปริมาณแล้วนะครับก็เกือบจะเต็มเนี่ยครับใกล้เคียงนะครับแล้วก็เอาช้อนส้อมมาคนนะครับกับตีไข่ไปนะครับอันนี้ทําไข่แบบฟูนะครับไม่ใช่แบบเนียนนะครับก็ใช้ส้อมคนไปเรื่อยๆนะครับตีไข่ไปเรื่อยๆนะครับครับอาหารมื้อหิวนะครับมื้อแก้หิวนะครับก็บอกเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่ครับก็เอาเข้าเวฟเลยนะครับตั้งไฟสัก6นาทีนะครับ6นาทีครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับแต่ขอแนะนำอย่างนะครับเวลาทานระวังด้วยนะครับเป่าด้วยนะครับใช้ปากเป่านะครับไม่งั้นจะลิ้นพองปากพองนะครับเพื่อนๆครับพอมันร้อนนะครับร้อนนะครับโอเคครับตั้งเวลาไว้แป๊บเดียวนะครับแค่อึดใจเดียวนะครับ6นาทีนะครับครับเดี๋ยวก็จะได้แล้วครับอันนี้หมุนอยู่นะครับหมุนอยู่นะครับครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้แล้วครับอาหารมื้ออร่อยนะครับมื้อว่างครับเพราะว่าไม่มีกับข้าวนะครับไม่แล้วครับอยากทานด้วยเลยครับก็เลยทํานะครับครับได้แล้วครับครับก็มาใส่ปูอัดโรยนะครับแล้วก็ใส่เวฟอีก30วินาทีนะครับแล้วก็เปิดฝาออกมานะครับผมครับได้แล้วครับเดี๋ยวก็โรยด้วยผักชีนะครับแล้วก็พริกไทยครับเป็นอันเสร็จเลยนะครับนี่ครับน่าทานมากเลยครับวันฉุยเลยนะครับครับชวนทําทานกันนะครับเพื่อนๆครับอร่อยอร่อยนะครับครับไม่ชอบผักชีก็ไม่ต้องใส่ได้นะครับนะครับโรยพริกไทยไปด้วยนะครับมือเด็ดนะครับมือเด็ดนะครับอาหารฉุกเฉินนะครับอาหารฉุกเฉินนะครับไม่ต้องไปทอดนะครับไม่งั้นจะน้ำมันนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปสั้นๆนะครับสวัสดีครับ